ก็ผมเดือดร้อนที่ว่าทางสัญจรไปมาแล้วมันน้ำที่ลดลงไปเนี่ยที่ทำให้ตะลิ่งพังเนี่ยมันทั้งเดือดร้อนทั้งกลัวบ้านเรือนจะพังตอนนี้มันกัดเซาะแนวไปเรื่อยเลยครับเดือดร้อนมากอยากจะได้